าคุณผู้ชมไปที่เชียงรายค่ะไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะคะในการสกัดจับขบวนการขนแรงงานเถื่อนเข้าประเทศกันค่ะขึ้นไปดีๆเดี๋ยวพาไปกินน้ำกินท่าม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 าขึ้นไปมามามาอ่ะนะคะมาไปกินน้ำกินท่ากันก่อนนะนะคะนี่ก็คือเป็นภาพที่ตำรวจสภ.แม่จันคุมตัวแรงงานประเทศเพื่อนบ้านจำนวน23คนขึ้นท้ายรถกระบะ2คันหลังจากสกัดจับกุมกันได้ที่บริเวณด่านตรวจท่าเข้าเปลือกอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายก่อนหน้านี้เองเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะตำรวจสภ.แม่จันก็สกัดจับรถกระบะโตโยต้าสีเทาติดป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ขับฝ่าด่านตรวจท่าเข้าเปลือกไปไหนดูในรถหน่อยซิเจอใครบ้างปรากฏว่าไปเจอนายบุญมีอายุ28ปีเป็นชาวอำเภอแม่สายไปเจอนายสมหมายอายุ31ปีเป็นชาวอำเภอเมืองเชียงรายเป็นคนขับนะคะแล้วก็ให้การรับสารภาพว่าดัดแปลงทะเบียนรถกระบะเพื่อหลบหลีกการตรวจของเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาดำเนินคดีส่วนแรงงานประเทศเพื่อนบ้านหลังดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะผลักดันกลับประเทศเขาต่อไปนะคะ